ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ได้มีแฟนๆของช่องเราคนนึ่งได้ส่งคลิปสุดสยองมาให้แอดดูครับที่เนื้อหาในคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอได้ทําเรื่องราวอุกอาจในศาลนะครับคือเธอได้หยิบบ้องตะกัวขึ้นมารัวในศาลแบบแทบหมดแม็กจนกระทั่งเสียงมันดังขึ้นมาในศาลอยู่หลายรอบเลยนะครับซึ่งตอนแรกที่แอดได้เห็นคลิปนี้เนี่ยเราก็ถึงกับ ใจหายเลยนะว่าทํำไมกันมันถึงมีหญิงอะไรที่จิตใจได้โหดร้ายขนาดนี้คือกดปุ่มชัดดาวดังลั่นไม่เกรงใจว่าคนในศาลจะหูบอดกันเลยหากแต่ว่าพอแอดได้ลองไปหาเรื่องราวเกี่ยวกับแม่นางคนนี้มานะครับเราก็พบว่าถ้าหากเป็นตัวเราเองหรือเอาจริงๆถ้า,าเพื่อนๆหลายๆคนได้ไปอยู่ในฐานะเดียวกับเธอเนี่ยเพื่อนๆก็อาจจะทําในสิ่งที่เธอทําก็ได้เพราะว่าเธอนะครับได้ทําไปเพื่อลูกของเธอฮะ และแอดก็ขอบอกเลยว่าไอ้คดีนี้เนี่ยมันจะมีรายละเอียดอะไรที่แบบหดหูมากกว่าแค่เรื่องราวซึ่งมันได้เกิดขึ้นกับลูกของเธอออกนะครับคือแม้กระทั่งชีวิตของคุณแม่เองหรือว่าชีวิตของคนร้ายเนี่ยมันก็ดาร์กเสียจนแอดเนี่ยยังหดหูแทนเลยครับดังนั้นเองแอดก็จะไม่ยอมหดหูคนเดียวหรอกเราก็เลยจะต้องเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังด้วยยังไงล่ะครับกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ fn diary ในวันนี้นะครับผม โดยเอาเป็นว่าเราก็มาเริ่มกันกับเรื่องราวชีวิตของคุณแม่ดังกล่าวในเรื่องเลยดีกว่าที่เธอนะครับมีนามแต่กำเนิดว่ามารียนแบ็กมายเออร์ซึ่งเป็นคนเยอรมันที่อาจจะขอเร็กสั้นๆตลอดทั้งคลิปนี้ว่าคุณแม่มาเรียก็แล้วกันนะครับไม่งั้นลินแอดพันกันอีกชัวที่ชีวิตของเธอนี่นะครับก็แบบเหมือนจะโดนคำสาปมาตั้งแต่เล็กเลยนะคือว่าคนว่าแม่นางมาเรียเนี่ยเธอก็มักจะถูกทั้ง คุณพ่อคุณแม่นะครับเลี้ยงด้วยลำแข้งมาตลอดหรือคือเอออะไรไม่พอจนะน้นก็โบ<อ>ก<อ>เข้ากกหูจกนกระทั่งมาเรียนนะครับหูวิ่งแทบฟังอะไรไม่ติดเลยเนื่องจากว่าคุณพ่อของมาเรียนี่นะครับก็เหมือนกับจะเป็นทหารเก่าที่เพิ่งได้ผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมายังไงละ่ะมันก็เลยที่ทําให้คุณพ่อเนี่ยเหมือนจะเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแล้วก็ชอบใช้กําลังนะครับซึ่งนี้เนี่ยแอดก็ไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเปล่านะที่เขาบอกว่า คนส่วนใหญ่เวลาได้ไปผ่านสงครามมาแล้วเนี่ยก็มักจะมีความโหดร้ายอะไรมากขึ้นเนื่องจากว่าคนพวกนั้นเนี่ยก็มักจะได้รับความบาดเจ็บทางจิตใจสูงนะครับผมแต่นอกจากที่พ่อของแม่นางมาเรียจะเป็นคนหัวร้อนแล้วหงุดหงิดง่ายแล้วเนี่ยคุณพ่อนะครับก็ยังเป็นคนที่ ติดเหล้างอมแงมอะไรด้วยแล้วนั่นแหละเมื่อเหล้ามันได้บวกกับอารมโมโหนะครับเพื่อนๆคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะครับมาเรียเนี่ยก็เลยได้กลายเป็นกระสอบทรายอะไรให้กับคุณพ่อเลยเลยด้วยความขี้เมาแบบนี้แหละครับมันก็เหมือนกับจะทําให้คุณแม่ของมาเรียเนี่ยทนไม่ไหวนะฮะก็เลยเตะดากผัวเนี่ยออกไปจากบ้านเลยอยาขาดกันหลังจากนั้นก็เอามาเรียนะครับมาเลี้ยงเอาไว้คนเดียวเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งเรื่องราวเมื่อฟังเพลินเนีเ่ย มันก็ดูเหมือนกับจะดีใช่ไหมครับหากแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนั้นครับเพราะหลังจากที่คุณแม่ได้หย่าก,กับพ่อของมาเรียไปไม่นานเนี่ยก็เหมือนกับคุณแม่นะครับจะไปแต่งงานกับผู้ชายใหม่อีกคนหนึ่งที่ก็แบบมีนิสัยไม่ได้ต่างอะไรกับคุณพอ่อคนเดิมของเธอเลยครับก็คือน่าจะผ่านสงครามมาเหมือนกันนี่แหละคุณพ่อเลี้ยงนะครับก็เลยได้มีอารมณ์ร้อนเอะอะอะไรก็โวยวายพอมีอะไรก็มาลงที่มาเรียใหม่เป็นกระสอบทรายในรอบสองนะครับแล้วไม่พอครับ รอบนี้ที่หนักกว่ารอบเดิมก็คือเนื่องจากว่าคุณพ่อเลี้ยงคนนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างเคร่งศาสนาด้วยนะครับพ่อเลี้ยงเนี่ยก็เลยมักจะตั้งกฎอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาในบ้านให้น้องมาเรียเนี่ยได้ปฏิบัติตามกันนะครับที่แบบถ้าหากมาเรียทําอะไรพลาดแล้วก็กกหูของเธอนะครับก็จะโดนพ่อเนี่ยบ้องสวิงเลยนะฮะ และในรอบนี้เองพอมาเรียจะหันกลับไปฟ้องแม่ของเธอเนี่ยเธอก็จะโดนแม่หวดไม่อีกวิ่งอีกข้างนึงนะครับเนื่องจากในรอบนี้เนี่ยเหมือนกับคุณแม่นะครับจะหลงที่แต่พ่อใหม่คนนี้มากเลยคือเอะอะอะไรก็ผัวขาเอาะอะอะไรก็ผัวขานะครับพอทําอะไรผิดพลาดหน่อยเนี่ยคุณแม่นะครับก็มักจะโทษว่าเป็นความผิดของแม่นางมาเรียคนเดียวเลยครับซึ่งนั่นแหละเพื่อนๆก็คงจะพอเข้าใจถึง ใจิตใจอะไรของมาเรียที่ในขณะนั้นเนี่ยเธอยังได้อยู่แค่มอต้นเองนนะครับแต่ต้องมาเจอกับเรื่องราวที่แบบผู้ใหญ่บางคนยังรับไม่ได้เลยขนาดเนี้ยที่ในเวลาต่อมานะครับก็เหมือนกับชีแม่ของแม่นางมาเรียเนี่ยก็จะเกลียดขี้หน้าลูกสาวคนนี้มากครับคือเกลียดขนาดที่ว่าไล่น้องมาเรียเนี่ยให้ออกไปบ้านตั้งแต่สมัยเธอยังเป็นวัยรุ่นเลยให้ไปใช้ชีวิตแบบปีก้าขาแข็งอยู่คนเดียวเนี่ยแหละครับซึ่งนั่นแหละ มันก็เลยได้ทําให้ชีวิตของแม่นางมาเรียในตอนนั้นนะครับก็ยิ่งเหลวแหลกขึ้นไปอีกครับคือในตอนนี้เนี่ยแอดก็อยากให้เพื่อนๆได้จินตนาการถึงภาพของวัยรุ่นสาวคนหนึ่งนะครับที่แบบอินโนเซนต์มากโดนไล่ออกจากบ้านมาเที่ยวไล่เที่ยวคือไปวันๆแล้วพอโดนผู้ชายแตะต้องตัวนิดหน่อยเนี่ยเธอก็ร้องออกมานะครับผมนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้แม่นางมาเรีเนี่ยได้กลายเป็นคุณแม่ตั้งแต่ยังสาวเลยห่าแต่ว่า ในรอบแรกนี้เองนะครับเธอก็เหมือนกับเจงไม่พร้อมเป็นคุณแม่คนไงเพราะแบบเธอก็ยังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมเลยนะนั่นแหละครับเธอก็เลยได้เอาลูกที่เธอได้บลุดออกมาเนี่ยไปให้กับโรงรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอะไรแบบนั้นนะครับแล้วก็คิดว่าโอเคแหละรอบที่แล้วฉันพลาดไปรอบนี้เนี่ยฉันจะต้องตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาให้ได้ก่อนฉันถึงจะมีลูกนะฉันเนี่ย จะต้องปีกก้าขาแข็งให้ได้เพื่อที่ฉันจะกลายเป็นผู้หญิงที่ไม่มีใครมาดูถูกฉันได้หากแต่ก็เหมือนกับในเวลาต่อมานะครับขาของเธอเนี่ยก็ยังไม่ได้ก้าขาแข็งอะไรพอดังที่เธอคาดไว้ไงแม่มาเรียนนะครับก็เลยแบบขาสั่นๆแล้วก็เดินเซไปล้มโดนกับผู้ชายคนหนึ่งเขาที่ผู้ชายคนนั้นนะครับก็เหมือนกับจะรับเธอโดยการบีบแขนเธอแรงเกินไปหน่อยเสียง มันก็เลยได้ดังขึ้นมาอีกแล้วในรอบสองนะครับนั่นแหละรอบนี้เนี่ยแม่นางมาเรียก็เลยตั้งคันขึ้นมาเลยที่เธอก็คิดว่าโอเคพลาดรอบสองแล้วเลยไม่เป็นไรรอบนี้เนี่ยถ้าลูกฉันออกมาฉันจะเลี้ยงลูกอย่างดีที่สุดเองฮากแต่ว่าก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเคราะห์ซ้ำกรรมซัดหรือว่าแม่นางมาเรียไปผูกดวงอะไรกับเรื่องที่ไม่ดีมานะครับมันก็เลยมีอยู่คืนหนึ่งที่เธอไปเที่ยวดิสโก้เทคในตอนที่เธอกําลังใกล้จะคลอดลูกนะครับ เธอก็ได้โดนผู้ชายในผับที่ไหนก็ไม่รู้นะครับฉุดตัวเธอเข้าไปในห้องน้าแล้วเสียงมันก็ดังออกมาจากห้องน้ําของดิสโก้เทคแห่งนั้นเลยนะครับที่นั่นแหละพอเธอเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไปนะมันก็เหมือนกับจะทําให้แม่นางมาเรียนเนี่ยได้หมดศรัทธากับการมีลูกนะครับในเวลาต่อมาพอลูกคนที่สองเธอได้ออกมาเนี่ยเธอก็เลย นำลูกไปฝากเลี้ยงเอาไว้กับสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกแล้วครับแล้วก็ตั้งปณิธานกับตนเองอย่างแน่วแน่แล้วว่ารอบนี้เนี่ยฉันจะไม่มีการพลาดอะไรแบบนั้นเด็ดขาดจะต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ให้ได้ก่อนที่ฉันจะมีลูกนะครับซึ่งก็เหมือนกับว่ารอบนี้เนี่ยแม่นางมาเรียจะทําได้จริงๆนะครับก็คือพอเธอได้โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยแม่นางมาเรียนะครับเธอก็ปากกัด ตีนทีบทางานอะไรที่พอจะหารายได้เธอได้นะครับที่ก็ไม่เกี่ยงแม้ว่ามันจะเป็นงานกลางคืนที่เธอจะต้องเข้าไปทําในผับในบาร์อะไรแบบเนี้ซึ่งที่นั่นเองแหละครับมันก็เหมือนกับจะทําให้มาเรียเนี่ยได้ไปเจอกับคนที่เธอคิดว่าน่าจะเป็นรักแท้ของเธอนะครับซึ่งก็คือเมนเจอร์ในบาร์แห่งนั้นเองนั่นแหละที่มีนามว่าคริสเตียนนะครับที่เมื่อเจอกันเสร็จปุ๊บทั้งสองอัดก๊อปปี้กันได้ปั๊บแม่นางมาเรียก็ท้องโตอ,อีกแล้วครับที่รอบนี้เนี่ย เธอก็ได้วาดฝันเอาไว้อย่างรู้เลยว่านี่แหละมันคือชีวิตที่เธอได้ใฝ่ฝันมานานครับเธอจะคลอดลูกออกมาแล้วก็เลี้ยงลูกให้เป็นดุดดังเจ้าหญิงดิสนีย์เลยจะเติมทุกอย่างที่เธอได้รู้สึกว่าเธอขาดไปตอนเด็กให้กับลูกแบบไม่มีตกไม่มีพร่องเลยนะครับเพราะในรอบนี้เนี่ยก็เหมือนกับคู่รักของเธอนะครับเขาจะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าที่รักคลอดลูกออกมานะฉันจะดูแลลูกของเราให้เป็นดุดดังเจ้าหญิงเลยแล้วเธอเนี่ย ก็จะเป็นเหมือนกับองค์ราชินีของฉันนั้นจะไม่ยอดยายหยีแต่แต่ว่าก่อนที่ลูกของแม่นางมาเรียจะคลอดออกมาไม่นานเท่านั้นแหละครับอยู่ๆไอ้องราชาในฝันของเธอเนี่ยก็มาบอกว่าขอโทษนะจ๊ะพี่เหมือนก็จะเป็นราชาของเธอไม่ได้ละเพราะตอนนี้เนี่ย พียงไม่พร้อมสําหรับการจะเลี้ยงเด็กคือแบบเอาลเ,เ,เราพูดมาได้ไงและอะไรที่ไปทําให้เขาท้องป่องแบบนี้จะรับผิดชอบอยังไงนะครับนั่นแหละผู้ชายก็ไม่รับผิดชอบอะไรเลยนะครับแต่ถว่าแม่มาเรียนในตอนนั้นที่หน้าชาเสร็จเนี่ยเธอก็แบบรู้สึกไม่แคแล้วครับในเมื่อไอ้มนุษย์ทั้งหลายแหล่ที่มันมีวีวี่เนี่ยมันใช้ไม่ได้สักคนเลยเราก็ไม่ต้องไปพึ่งมนุษย์วีวี่มันครับฉันจะใช้ไอสิ่งที่ฉันได้มีอยู่ทั้งหมดนี่แหละในการเลี้ยงดูลูกของฉันให้ได้เติบโตขึ้นมาเองเนะครับที่นั่นแหละะฮ ในวันที่14พฤศจิกายนของปี1972นะครับแม่นางมาเรียก็ได้ให้กําเนิดบุตรสาวหน้าตาน่ารักจุ้มลุมจุ้มลิ้มคนหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ให้นามเธอว่าน้องแอนนานะครับที่เมื่อแอนนาได้เกิดมาแรกๆเนี่ยมาเรียก็ได้ทําอย่างที่เธอได้วาดฝันเอาไว้เลยนะครับก็คือจะเลี้ยงดูลูกสาวคนนี้ให้ไม่ได้เป็นเหมือนกับเธอตอนเด็กๆนะครับที่ขาดความรักความอบอุ่นอะไรซึ่งช่วงแรกๆเนี่ย มาเรียก็ทําได้อยู่นะครับหาแต่ว่าในเวลาต่อมาด้วยทั้งภาระทางการเงินบอกว่าหน้าที่ทางการงานของเธอที่มันเป็นงานกลางคืนดึกๆเนี่ยมันก็เลยทําให้มาเรียนะครับเหมือนกับจะให้ความอบอุ่นกับลูกสาวไม่ได้ดังที่เธอหวังนะฮะคือบางทีเนี่ยมาเรียก็ต้องใส่ใจกับงานมากเกินไปใช่ไหมจนกระทั่งพอรุ่งเช้าเธอจะมาดูแลลูกเลยเนี่ยเธอก็หมดแรงไปเรียบร้อยแล้วครับก็เลยทิ้งให้น้องแอนนาเนี่ยได้เดินทางไปโรงเรียนเองหรือ มันจะมีเรื่องเล่าในบางทีนะครับว่าแม่นางมาเรียของเราเนี่ยก็ได้บริการนวดนวดถูถูให้กับลูกค้าที่มาอยู่ในบาร์ของเธอเนี่ยนานไปหน่อยนะครับคือไอ้นวดนวดถูถูที่แอดว่านี้มันก็เป็นแค่แบบนั่งดริงแล้วก็นัวเนียนัวเนียอะไรกับเสียหน่อยนะครับไม่ได้มีอย่างอื่นแต่อย่างใดที่เธอก็ทําไปเพื่อให้ได้ค่าติปได้ตังมาเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นแหละครับหากแต่ว่า ไอการทําแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับมาเรียจะสนใจตังค์มากเกินไปจนทำให้ลูกสาวของเธอที่มารอเธออยู่ถึงในไนท์คลับที่เธอทํางานเลยนะครับก็ต้องมาอาศัยแบบพวกโซฟาตามไนท์คลับอะไรเนี่ยนอนให้คนในไนท์คลับได้เห็นเป็นประจําเลยนะซึ่งหนึ่งสิ่งที่แอดไม่เข้าใจเหมือนกันในเรื่องนี้นะครับว่าทําไมเธอเนี่ยไม่เอาลูกไปนอนก่อนแล้วค่อยมาทํางานในผักเพราะว่า ไอ้บ้านที่แม่นางมาเรียได้อยู่กับลูกนะครับมันก็ไม่ใช่ที่ห่างไกลขนาดไหนเลยครับมันเป็นแค่ชั้นสองของข้างบนผับบาร์ที่เธอได้ทํางานอยู่เนี่ยที่แบบถ้าเธอได้ย่างต้าขึ้นไปแค่ชั้นสองนะครับเธอก็สามารถเอาลูกเธอเนี่ยไปส่งเข้าห้องนอนได้แล้วครับซึ่งไอ้ตรงจุดที่แม่นางมาเรียไม่ได้ใส่ใจจะดูแลลูกอะไรแบบนี้แหละเดี๋ยวพอมันได้เกิดคดีขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นสิ่งที่คนเนี่ยเขาได้เอามาปรักปรำแม่นางมาเรียนะครับผม และนอกจากนั้นอีกหนึ่งประเด็นก็คือแม่นางมาเรียกับน้องหนูแอนนาเนี่ยก็มักจะมีปากเสียงกันบ่อยๆนะครับเนื่องจากว่าแม่นางมาเรียเนี่ยก็เป็นคนที่เครียดกับการงานคือทํางานหนักมาเพื่อจะเอาตังค์มาเลี้ยงลูกใช่ไหมครับแต่พอกลับมาบ้านไอ้ลูกตัวที่มันเล็กๆเนี่ยมันก็งี่เง่าไม่เข้าใจผู้ใหญ่ไงก็เลยโวยวายกันอยู่บ่อยๆและทุกครั้งเลยเวลาที่มาเรียได้ทะเลาะกับน้องหนูแอนนานะครับในเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเมื่อเธอจะต้องเดินไปโรงเรียนเองเธอก็แบบ จะประชดแม่นะครับโดยการที่ไม่ไปโรงเรียนวันนั้นเลยหลังจากนั้นก็ไปเดินเล่นอยู่ตามบ้านของเพื่อนบ้านไปขอเขาเล่นกับสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงอะไรกันนะครับจนกระทั่งเพื่อนบ้านในละแวกนั้นเนี่ย เขารับรู้กันหมดแล้วครับว่าใต้อีหนูนี่มาเมื่อไหร่เนี่ยก็หมายความว่าอีหนูเนี่ยมันได้ทะเลาะก,กับแม่เธอมาอีกแล้วนะครับเพราะแม่เธอเนี่ยไม่ได้ดูแลไม่ได้ใส่ใจอะไรเธอเลยเพื่อนบ้านก็เลยมักจะเห็นใจแล้วก็ปล่อยให้น้องแอนนาเนี่ยเข้ามาเล่นกับสัตว์เลี้ยงของพวกเขาในบ้านไม่ว่าจะเป็นสุนัขสุนแมวก็แล้วแต่แต่และบ้านจะมีอะไรกันไปนะครับผมดังเช่นในวันที่เกิดเหตุนั้นเลยฮะ ที่นคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เหมือนกับแม่นางมาเรียจะมีปากเสียงอะไรกับน้องหนูแอนนาแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เนะ่ะเธอเดินไปรเรียนเองนะซึ่งแอนนาก็แบบหนูก็เดินไปโรงเรียนคนเดียวทุกวันอยู่เลยครับแม่เคยไปส่งหนูที่ไหนละ่ะนั่นแหละครับในเช้าวันที่เกิดเหตุเนี่ยน้องหนูแอนนาก็เลยเดินออกไปจากบ้านเหมือนกับว่าจะไปโรงเรียนดังที่เธอเคยทานะครับหากแต่ว่าพอออกจากบ้านไปเธอก็แวบไปบ้านเพื่อนบ้านนะครับไปเล่นกับสัตว์เลี้ยงอะไรของพวกเขาซึ่งเอาจริงๆแล้วมาเรียผู้เป็นแม่เนี่ย ก็รู้เรื่องนี้อยู่แหละครับพอเธอได้ตื่นมาในวันนั้นเนี่ยเธอก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องนี้มากครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าในวันนั้นเนี่ยมาเรียก็จะมีการนัดงานไปทําไซส์ลายอะไรกับลูกค้าข้างนอกด้วยนะครับก็เลยทําให้เธอเนี่ยได้ปล่อยให้เรื่องนี้ได้ผ่านไปจนกระทั่งถึงช่วงเย็นกันเลยทีเดียวและนั่นแหละครับก็เป็นช่วงเวลาที่แม่นางมาเรียเริ่มจะเอะใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมน้องหนูแอนนาเนี่ย ยังไม่กลับมาบ้านล่ะเพราะปกติต่อให้เธอจะงอนแม่อะไรขนาดไหนเนี่ยพอตะวันรับขอฟ้าทีเลยทับบี้บอกลานะครับผมน้องแอนนาเนี่ยก็มักจะกลับมายัางบ้านทุกครั้งเลยมันก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยเริ่มสำเนียกขึ้นมาแล้วว่าหรือว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่ปกติเธออาจจะไปค้างอยู่ที่บ้านเพื่อนอะไรแบบนี้หรือเปล่าคุณแม่ก็คือมองโลกในแง่ดีอะไรไว้ก่อนนะครับและคุณแม่มาเรียนี่ยก็เลยได้ไล่โทรไปถามตามบ้านเพื่อนเธอนะครับว่าอ วันนี้น้องแอนนาเนี่ยได้เข้ามาอยู่กับเพื่อนๆหรือเปล่าแต่ทว่ามันก็ไม่มีเพื่อนๆนคนไหนสักคนเลยนะครับที่บอกว่าน้องแอนนาเนี่ยได้มาแวะบ้านพวกเขาในวันนั้นนะครับที่เมื่อคุณแม่ได้ยินแบบนี้แล้วโอ้ยอกีแม่แทบจะแตกนะครับผม คุณแม่มาเรีเนี่ยก็เดินออกไปหาลูกสาวของเธอทั้งตามสวนสาธารณะหรือที่ต่างๆที่คิดว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยน่าจะไปหลงอยู่เลยซึ่งสุดท้ายแล้วพอเดินหาไม่เจอเนี่ยคุณแม่ก็เดินเข้าไปที่เดียวครับก็คือสถานีโปลิสนั่นเองแล้วก็ไปแจ้งความกับโปลิสว่าเนี่ยลูกเธอหายอะไรไปอย่างนั้นนะากแต่ว่าพอแจ้งไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะไม่มีเบาะแสอะไรเลยนะครับคือตำรวจเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะไปเริ่มสืบค้นหาจากที่ไหนใช่ไหมและ เรื่องราวของน้องหนูแอนนาเนี่ยก็เลยเหมือนจะเป็นปริศนาอยู่มาอีกสักระยะหนึ่งเลยแหะครับจนกระทั่งอีกไม่กี่วันต่อมานะครับมันก็เหมือนกับจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่ยที่ได้เดินเข้ามายังโรงพักด้วยหน้าตาแบบเคร่งเครียดมากเลยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ไปแจ้งความกับโปลิสด้วยใจความเนื้อหาที่ว่าเมื่อคืนวาน้นานั้นเมื่อเธอได้กลับบ้านมาเนี่ย คู่มั่นของเธอก็ได้บอกเล่าเรื่องราวสยองที่มันทําให้เธอต้องได้มาจบลงที่กรมโปลิสเนี่แหละคือคู่มั่นของเธอนะครับได้บอกว่าคืนก่อนหน้า้เนี่ยคู่มั่นได้ไปกดปุ่มชัดดาวเด็กคนหนึ่งมาครับหลังจากนั้นเนี่ยก็นำเอาเด็กคนนั้นนะครับไปเฝ้ารากมะม่วงครับซึ่งน้องหนูคนดังกล่าวที่ได้โดนกดปุ่มชัดดาวไปเนี่ยคู่มั่นก็ได้บอกว่าเธอมีนามว่าแอนนาน,นะครับผมซึ่ง เพื่อจะให้เรื่องราวมาได้อัธรตนะครับแอดก็จะขออธิบายถึงเบื้องหลังชีวิตของอีกคู่มั่นดังกล่าวที่ได้มาถูกแจ้งความว่าได้ไปกดปุ่มชัดดาวน้องแอนนามาหน่อยนะครับซึ่งเขาเนี่ยก็เป็นผู้บ่าวคนหนึ่งที่มีนามว่า Klaus ์ a b o บสกีหรือว่าบักคลาวก็แล้วกันนะครับผมที่บักคลาวผู้นี้เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ใช่ใครไกลอื่นครับหาแต่ว่า เป็นหนึ่งในเพื่อนบ้านของแม่มาเรียแล้วก็น้องหนูแอนนาอยู่แล้วนะครับที่บักคลาวเนี่ยก็มักจะเป็นคนซึ่งให้น้องแอนนาเนี่ยเข้ามาเล่นในบ้านเขาอยู่บ่อยๆครับเนื่องจากเหมือนกับบักคลาวแกจะเลี้ยงแมวไว้อยู่ตัวหนึ่งไงแล้วก็ อย่างที่แอดบอกไปใช่ไหมครับว่าน้องแอนนาเนี่ยเธอก็เหมือนกับจะเป็นคนซึ่งชอบเล่นกับสัตว์มากด้วยนะครับผมก็เลยทําให้ในวันนั้นเองหลังจากที่เธอได้ทะเลาะกับแม่มาเนี่ยเธอก็ไปเดินเล่นอะไรเนี่ยแล้วก็ไปเจอกับตาลุงคลาวนี่อยู่พอดีเลยครับน้องแอนนาเนี่ยก็เลยบอกตาลุงคลาวว่าลุงขาลุงขาหนูจะไปขอเล่นกับสุเมียวที่บ้านลุงได้ไหมเหมือนกับทุกครั้งนั่นแหละครับซึ่งตาบักคลาวเนี่ยก็พาเธอมาเล่นที่บ้านเหมือนกับทุกวันเลยหากแต่ว่าวันนี้นะครับ ก็ไม่รู้ว่าบักคลาวเนี่ยจะรู้สึกมีอารมณ์อะไรแปลกๆขึ้นมานะครับบักคลาวก็เลยได้ไปหยิบกางเกงชนีของคู่มัน่นเขาที่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะครับมาหลังจากนั้นเนี่ยก็กางเกงชนีนะครับไปมุนๆพันรอบตัวน้องแอนนาจนกระทั่งมันเกิดเสียงขึ้นมาเลยละครับผมที่เมื่อเสียงชัดดาวมันได้ดังขึ้นมาเนี่ยบักคลาวก็ตกใจสิครับคือเขาแบบ ทำอะไรไม่ถูกเลยบักคลาวนะครับก็เลยได้เอาน้องแอนนาเนี่ยไปจัดแจงแพ็คเข้าหีบคออย่างดีครับหลังจากนั้นก็นําขึ้นจักรยานแล้วก็ได้ปั่นไปที่ต้นมะม่วงแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาน้องแอนนาเนี่ยไปเฝ้ายังรากมะม่วงแห่งนั้นครับซึ่งารายละเอียดในตอนที่แม่นางแอนนาได้อยู่ที่บ้านของบักคลาวว่าบักคลาวได้ทําอะไรน้องแอนนาอย่างอื่นอีกจะมีการบีบโน,ด,น,ด,นดกันหรือเปล่าอันนี้นะครับมันก็ยังเป็นเรื่องที่ คลุมเครืออยู่นะครับเพราะแบบมันก็ไม่มีสื่อไหนได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะแต่ที่ง่ายๆก็คือบักคลาวนี่แหละคือคนที่ได้กดปุ่มชัดดาวน้องแอนนานะครับและเอาจริงๆพอเราได้สืบประวัติตะบักคลาวนี้ดูเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีประวัติชีวิตที่ไม่ค่อยจะดีเสียเลยนะครับคือบ้างก็บอกว่าเขาก็มีชีวิตที่น่าเห็นใจหรือบ้างก็บอกว่าเขาก็มีชีวิตที่น่ากระทือบก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าตาชายผู้นี้เนี่ย ตอนเกิดมานะครับแกก็เหมือนจะมีความผิดปกติอะไรทางร่างกายตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคือเหมือนกับเขาจะเป็นโรคโรคหนึ่งที่ทําให้เขาเนี่ยมีความงี่อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็งี่แบบควบคุมไม่ได้ด้วยไง แล้วประเด็นก็คือความงี่ของเขาเนี่ยมันจะพุ่งสูงขึ้นในตอนที่เขานะครับได้ไปเห็นกับนงครานตัวน้อยๆที่แบบไข่ดาวยังไม่ฟูเต็มถ้วยนะครับที่แบบยิ่งโลลิเท่าไหร่บักคราวจะยิ่งห้ามใจไม่อยู่นะครับผโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วและไอ้ความป่วยแบบนี้แหละครับมันก็เลยได้ทําให้ก่อนหน้านั้นมาเนี่ยบักคราวนะครับก็เหมือนกับจะเคยไปก่อเรื่องอะไรเอาไว้กับพวกอ,อ่อนอนงเนื้อนุ่มอยู่หลายรายแล้วนะครับ แต่ก็เหมือนกับว่าครั้งก่อนๆหน้านั้นมาเนี่ยเขายังก่อเรื่องอะไรได้ไม่สําเร็จไงคือเหมือนกับจะมีเหยื่อรายหนึ่งของบักคลาวนะครับที่ก็แบบกรีดร้องจนกระทั่งบักคลาวเนี่ยตกใจก็เลยได้ปล่อยตัวเธอไปหรือก็จะมีครั้งหนึ่งที่บักคลาวเนี่ยได้เป็นเล่นเด็กสาวถึง2คนเลยนะครับและเด็กสาวเนี่ย,ยก็เอาเรื่องนี้แหละไปฟ้องกับตํารวจกัน จนทําให้บักคลาวนะครับได้ถูกจับมาลงทะเบียนตราหน้าว่าไอคนนี้แหละเป็นคนอันตรายต่อสังคมโดยเฉพาะพวกเด็กสาวนะครับแต่ก็เหมือนกับสารเนี่ยจะไม่ได้ลงโทษอะไรเขาหนักหนานะครับเนื่องจากว่าในตอนที่สืบสวนคดีอยู่เนี่ยมันก็มีการมาวิเคราะห์แล้วก็พบว่าไอการที่บักคลาวได้ทําแบบนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่าเขานะครับเป็นคนที่มีความป่วยทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจยังไงละ่ะ ก็เลยทําให้โทษในตอนนั้นที่บักคลาวจะต้องรับนะครับก็เป็นเหมือนกับการแค่เขาเนี่ยจะได้เข้าไปอยู่ในสถานที่บําบัดอะไรแล้วก็รับการตอนเพื่อไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายของเขาเนี่ยมันได้พุ่งพ่านขึ้นมานะครับเพราะเหมือนกับพวกแพทย์เนี่ยเขาได้บอกว่าไอ้สาเหตุที่จิตใจของบักคลาวมันได้วิปรลิตและมีความงี่อยู่ในหัวตลอดเวลาเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากฮอร์โมนเพศชายของเขานะครับที่มีในตัวเขาเยอะเกินไปดังนั้นเองถ้าหากตอนซะเนี่ยเรื่องราวมันก็จะจบนะครับแต่ถ้าว่า เรื่องราวความปงปวงเนี่ยมันก็อยู่ที่วิธีการในการตอน,นี่แหละครับเพราะว่าไอการตอนที่แอดบอกเนี่ยมันก็จะไม่ได้มีเพียงแค่วิธีการชับชับทำขันทีเหมือนกับอย่างที่ทุกคนได้คิดกันนะครับแต่เหมือนกับว่ามันจะมีวิธีการตอนแบบที่เขาจะใช้เคมีนะครับในการไปกดไม่ให้ฮอร์โมนชายของบุคคลผู้นั้นเนี่ยได้พุ่งขึ้นมาสูงด้วยครับซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางศาลก็ให้บักคลาวนะครับเลือกเอาว่าเขาเนี่ยจะเลือกการตอนแบบไหนจะเลือกแบบ ชับๆหรือจะรับเพียงแค่เคมีบําบัดเท่านั้นครับซึ่งก็แน่นอนสิครับว่าบักคลาวเนี่ยก็ต้องเลือกแบบเคมีบําบัดเพราะแบบคงไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกนะที่อยากเสียจุด200ห้อยของตนเองไปซึ่งหลังจากที่บักคลาวได้เลือกการตอนไปแบบนี้นะครับทั้งสารทั้งตํารวจทั้งหมออะไรเนี่ยเขาก็โอเคครับแล้วก็บอกว่าเราทุกคนเนี่ยทำงานได้เยี่ยมมากเลยเราได้หยุดอาชญากรคนนี้เอาไว้ได้แล้วโดยการฉีดแค่ฮอร์โมนเข้าไปในร่างกายเขานะครับตอนนี้เนี่ย ชายคนนี้จะไม่เป็นอันตรายอะไรต่อสังคมอีกแล้วและตำรวจนะครับก็ได้ปล่อยให้บักคลาวเนี่ยกลับเข้าไปในสังคมด้วยระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานหลังจากที่เขาได้โดนกักตัวบัมบัดเท่านั้นเองนะครับซึ่งไอตอนที่ได้ปล่อยตัวเขาออกไปเนี่ยมันก็จะไม่มีทั้งแพทย์อะไรที่มาคอยติด ตามอาการของบักคลาวหรือไม่มีแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ทันบนอะไรเอาไว้มาเพื่อแบบสำรวจชีวิตของบักคลาวเลยนะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาเขาปล่อยคนร้ายอะไรไปแบบเนี้ยมันก็เหมือนกับว่าจะมีการห้ามไม่ให้คนผู้นั้นไปยุ่งเข้าใกล้ปัจจัยที่จะทําให้เกิดเหตุอะไรเป็นระยะเวลา1ปี2ปีอะไรก็ว่ากันไปไงแต่นี่นะครับไม่มีอะไรเลยนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้บักคลาวหลังจากนั้นเนี่ย เขาก็สามารถใช้ชีวิตอยู่เหมือนกับคนปกติมาได้อย่างชิวชิวกว่าอีก2ปีนะครับจนกระทั่งมีวันหนึ่งบักคราวก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าเนี่ยวีวีของเขามันเหี่ยวแล้วก็เขาอยากจะมีวีวีที่แบบ8นิ้วควงติ้วเหมือนเดิมนะเขาต้องไปเอาการทําหมันเนี่ยออกไปนะครับซึ่ง มันก็ทําได้จริงๆนะแหละด้วยวิธีการแก้เพียงแค่ฉีดฮอร์โมนอะไรบางอย่างเพศชายเข้าไปในบักคลาวนะครับและบักคลาวเนี่ยก็จะสามารถชฟู้หู้กลับมาได้ครั้งครับนั่นแหละบักคลาวก็เลยเดินไปหาหมอเลยเพื่อทําการกู้ความเป็นยอดชายของเขากลับคืนมานะครับโดยที่บักคลาวเนี่ยก็ไปโกหกกับหมอที่ทําเรื่องให้เขาแบบนั้นด้วยนะครับว่าสาเหตุที่เขาจําเป็นจะต้องมาทําการแก้หมันเนี่ย ก็เหมือนกับว่าเขาเนี่ยเคยไปทาหมันมาแล้วโดวยการใส่เคมีอะไรไปแล้วมันก็มีผลข้างเคียงจากเคมีเนี่ยที่มาทําให้เขารู้สึกลําบากมากเลยนะบัวกกับตอนนี้เนี่ยผมก็มีคู่มั่นแล้วด้วยนะหมอผมเนี่ยอยากมีลูกเท่านั้นเองคุณหมอกรุณาช่วยถอนหมันให้ผมหน่อยได้ไหมซึ่งไอ้หมอคนนั้นที่บักคลาวไปหานะครับก็จัดแจงถอนหมันอะไรบักคลาวตามที่บักคลาวได้บอกโดยที่ ไม่ได้มีการสืบประวัติคนไข้อะไรผู้นี้ก่อนเลยว่าเอาจริงๆแล้วสาเหตุท,ที่เขาต้องไปทําหมันมารอบนั้นนะ่ะมันเกิดขึ้นจากการที่เขาได้เป็นอาชญากรร้ายแรงนะครับผมซึ่งเอเรื่องนี้เองเนี่ยเดี๋ยวภายหลังนะครับมันจะเป็นเรื่องที่มาทําให้แพทย์คนนั้นเนี่ยรู้สึกมีความผิดตลอดเลยครับเพราะไอ้การที่เขาได้ไปถอนหมันให้กับบักคลาวนี่แหละมันก็เป็นสาเหตุให้มีเด็กหญิงคนหนึ่งนะครับต้องมาถูกกดปุ่มชัดดาวไปซึ่งก็คือน้องแอนนาคนนั้นแหละ ที่นั่นแหละครับเมื่อหลังจากตำรวจได้ทราบเรื่องราวนี้ทั้งหมดจากตะคู่มั่นของบักคลาวที่ก็ได้มาแจ้งความให้กับตำรวจนะครับก็แน่นอนครับว่าตำรวจเนี่ยจะต้องรีบมุ่งหน้าไปจับบักคลาวถึงบ้านอย่างตอนนั้นเลยหาแต่ว่าทันทีที่ตำรวจได้มาถึงบ้านบักคลาวนะครับบักคลาวเนี่ยก็เหมือนกับจะไม่อยู่ซะแล้วครับคือเขาหนีไปเรียบร้อยรู้ว่ายัางไงยังไงในตำรวจก็ต้องมาจับเขานะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์ทิ้งจดหมายฉบับหนึ่งให้กับคู่มั่นของเขานะเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่ย คูมันไปเจอกับเขาที่บาร์แห่งหนึ่งหน่อยสิเดี๋ยวผมเนี่ยอยากจะตกลงอะไรกับคุณสักอย่างหนึ่งก่อนที่ผมจะหนีไปนะครับซึ่งแบบก็แน่นอนวนะ่าคูมันเนี่ยจะต้องไม่ทําตาอย่างแน่นอนเพราะว่าคูมันก็อุตส่าห์เอาเรื่องนี้ไปฟ้องกับตํารวจเสียขนาดนั้นแล้วนะครับนั่นแหละครับแทนที่คูมันจะไปที่บาร์ดังที่บักคลาวได้นัดหมายนะก็กลับกลายเป็นตํารวจนี่แหละที่ไปเจอบักคลาวอยู่ในบาร์แล้วก็ไปจับกลุมตัวบักคลาวมาอย่างละม่อมเลยนะครับและบักคลาวในตอนนั้นเนี่ย ก็ยังได้ยอมรับอีกด้วยว่าเขานี่แหละคือคนที่ได้กดปุ่มชัดดาวน้องแอนนาไปเองนะครับหากแต่ว่าไอ้สิ่งที่มันทำให้คดีนี้ได้ดูทุเรศไปเนี่ยมันก็คือคำสารภาพของบักคลาวเนี่แหละครับที่เขาก็ได้อ้างว่าสาเหตุที่เขาได้กดปุ่มชัดดาวน้องแอนนาไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากตัวน้องแอนนาครับคือบักคลาวเนี่ยได้เล่าว,ว่าหลังจากที่ตอนนั้นน้องแอนนาได้ขอมาเล่นกับซูเหมียวที่บ้านเขาใช่ไหมอยู่ๆนะครับ น้องแอนนาเนี่ยก็เหมือนก็จะมีวิญญาณนางแมวป่าเลยเลยไม่รู้เข้าสิงนะครับเธอก็ได้หันหน้ามาหาบักคลาวแล้วก็ทําหน้าด้วยอารมณ์แบบอ่อยๆนะครับหลังจากนั้นก็พูดกับบักคราวว่าพี่คราวคะ่ะหนูเนี่ยเมื่อยจงเลยนะคะพี่หนูอยากให้พี่เนี่ยมาช่วย บีบนวด,ดแขนของหนูหน่อยได้ไหมคะซึ่งบักคลาวในตอนนั้นก็ได้เล่าว่าเมื่อเขาได้เห็นร่างของอีน้องหนูนี่อยู่ๆมันได้แปลงสภาพกลายเป็นนางแมวโยโย,โย,โย,โยโบ่โบทบทแบบนี้นะครับเขาก็แบบไม่ดีสินี่พี่เป็นผู้ใหญ่นะน้องจะมาทําอะไรนักเกลียดนักเกลียดแบบนี้กับพี่ไม่ได้นะแล้วเธอนี่ยังเป็นเด็กอยู่เลยคลาวนะครับก็เลยบอกให้แอนนาหยุดนะฮะหากแต่ว่าน้องแอนนาตอนนั้นเนี่ย ก็ไม่ฟังครับพอยิ่งคลาบอกห้ามเท่าไหร่เนี่ยน้องแอนนาก็เหมือนก็จะพุ่งเข้าไปที่ตัวคลาแล้วก็แบบพี่ขาพี่ชายพี่ไม่สนใจแขนหนูหรอคะแขนหนูเนี่ยขาวๆช่วยๆจี๊ๆแปะแปะนะคะเดี๋ยวพี่บีบนิดเดียวเนี่ยหนูก็ลองอิออกมาแล้วล่ะคะ่ะ ที่เมื่อพูดจบนะครับน้องแอนนาก็พุ่งพรวดเข้าไปในอ้อมกอดของตะบักคลาวแล้วครับหลังจากนั้นก็ร้องจะทําอะไรนะครับพี่พี่คลาวทํำฉันนะก็อ้ช่วยด้วยอีกคนสลาดเลวอีหน้าหัวกระปุยอีคั้นถวยค้าหลังคาเดี๋ยวฉันน่ะจะเอาเรื่องนี้ไปประกาศให้กับประชาชีทั่วราได้ทราบเลยว่าแกน่ะมันเป็นผู้ชายแบบคลำดาาแล้วไม่มีหางก็เล่นไปทั่วซึ่ง บักคราวไม่ได้เจอแบบนี้นะครับเขาก็เล่า,า thì, <K art> ว่าเขากังวลมากเลยว่าน้องแอนนาเนี่ยจะนําเอาเรื่องนี้นะครับไปประกาศบอกกับประชาชนครับนอกจากนั้นเองน้องแอนนาเนี่ยก็ยังได้บอกอีกนะครับว่าถ้าหากบักคราวเนี่ยไม่อยากให้น้องแอนนาได้นําเอาเรื่องนี้ไปประกาศบอกทั่วล่านะครับก็ให้คราวเนี่ยได้จ่ายตังเธอมาครับคลาวตอนนั้นก็เลยได้ทําอะไรไม่ถูกรือมือเขาเนะครับก็เลยเผลอลื่นไปกดปุ่มชัดดาว <S <S น้องแอนนาซะงั้นครับก็เลยทําให้ระบบองค์เธอเนี่ยตัดไปเลย หลังจากนั้นบักคลาวเนี่ยก็ได้นำเอาน้องแอนนานะครับไปเฝ้ารากมาม่วงกันเลยซึ่งแบบเดี๋ยวนะไอ้บักคลาวเรื่องราวที่เองเล่ามาเนี่ยเด็กอนุบาลยังรู้เลยนะครับว่ามันเป็นเรื่องตอแหลเพราะแบบน้องแอนนาในตอนนั้นเนี่ยเขายังมีอายุเพียงแค่เจ็ดขวบเท่านั้นเองนะครับ คืออย่าว่าแต่ไอ้แผนการที่น้องแอนนาคิดจะเอาเรื่องราวของบักคลาวไปแบ็กเมย์กับชาวบ้านเลยครับไอ้การที่เด็กเจ็ดขวบอยู่ๆมันจะคิดถึงเรื่องนวดนวดบทบทขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังจะไม่น่าคิดขึ้นมาได้เลยไม่ใช่เหรอแล้วประเด็นก็คือในตอนที่ตำรวจได้ไปเจอกับน้องแอนนาที่ได้ระบบตัดอยู่ใต้รากมะม่วงแล้วนะครับตำรวจเนี่ยก็ได้อธิบายว่าสภาพของน้องแอนนาในตอนนั้นเนี่ยก็คือแบบ ถูกแพ็กใส่ p, หีบห่อมาอย่างดีเนะี่ยคือมันจะมีการมัดงงมัดเงื่อนอะไรที่ก็ดูซับซอ้อนแล้วก็ประณีตมากราวกับห่อของขวัญเลยนะครับที่เอเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นการบ่งบอกได้อย่างดีนะครับว่าในตอนที่บักคลาวแกได้ก่อเรื่องแบบนี้มาเนี่ยเขาก็ได้ทําแบบเนิบๆแล้วก็ใจเย็นมากนะครับหนำซ้ําเองบักคลาวเนี่ยก็อาจจะได้วางแผนเรื่องนี้อะไรเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วด้วยแต่ทว่าวเรื่องที่แปลกไปกว่านั้นก็คือ เรื่องราวของคุณแม่มาเรียในยตอนที่ทราบว่าลูกแอนนาของเธอเนี่ยได้ถูกตะคนร้ายเนี่ยกดปุ่มชัดดาวไปเรียบร้อยเลยใช่ครับคือคุณแม่มาเรียเนี่ยก็มีอาการแบบนิ่งเงียบแล้วก็ไม่อยากจะดูไม่อยากจะรู้แม้กระทั่งว่าลักษณะของลูกแอนนาตอนนั้นมันเป็นยังไงโมเมนต์สุดท้ายของลูกเธอต้องเจออะไรมาบ้างนะครับหรือ แม้กระทั่งในงานศพของลูกสาวเธอเองเนี่ยแทนที่แม่มาเรียจะจัดพิธีทางศพแบบพิธีศาสนาอะไรทั่วไปให้พระมาสวดในโบสถ์แบบนี้เนีน่ยนะไม่ฮะชีแม่มาเรีย,ยทำยังไงรูร้ไหมชี่นำมาเพลงพิงฟลอยนะครับซึ่งเป็นเพลงของวงดนตรีร็อกสัญชาติอังกฤษเนี่ยไปเปิดให้ลั่นโบสถ์ก,ก็ต้่งขี้หูของบาทหลวงแทบเต้นดิ๊กกันได้เลยทีเดียวคืออันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นการแสดงออกความเศร้าอะไรในอีกรูปแบบหนึ่งหรือเปล่าเพราะแบบ เวลาที่คนเรามีเรื่องเศร้าหรือทําร้ายจิตใจอะไรเนี่ยเราก็มักจะมีการแสดงออกที่แตกต่างกันใช่ไหมครับแต่ที่แน่ๆก็คือมันคงจะเป็นความเจ็บปวดอย่างมากกับจิตใจของผู้เป็นแม่นะเพราะเหมือนกับในตอนแรกหลังจากที่ชีวิตของเธอต้องมาผ่านอะไรแย่ๆแบบเจอพ่อเลวแม่เลวผัวแมวน้าโดนจับโอบจมะกันเป็นว่าเล่นเนี่ยเธอก็ได้ผ่านมันจนแบบชินชาแล้วก็คิดว่าในชีวิตนี้เนี่ย คงจะไม่มีอะไรมาทำร้ายจิตใจเธอได้แล้วแหละจนกระทั่งเธอได้มาทราบข่าวของน้องแอนนาลูกสาวเธอนี่แหละครับที่มาตอนรู้ข่าวปุ๊บแม่ก็แบบจุกจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกเลยแหละคือเธอเนี่ยก็คงจะรู้สึกผิดมากๆด้วยที่ถ้าหากวันนั้นเธอได้เลี้ยงดูลูกสาวดีซะหน่อยได้สนใจลูกมากกว่านี้อีกนิดนึงหรือแค่พาลูกไปโรงเรียนเหมือนกับที่พ่อแม่คนอื่นๆเขาได้ทํานะครับเรื่องแบบนี้เนี่ย มันก็คงจะไม่มาเกิดกับน้องแอนนาก็ได้แต่ทว่าเท่านั้นมันยังไม่พอนะครับ เพราะว่าในตอนที่มันได้อยู่ในชั้นศาลและเธอได้มาสู้คดีกับบักคลาวเนี่ยในชั้นศาลนะครับมันก็ยังได้มีการหยิบยกเอาเรื่องราวชีวิตแย่ๆของแม่นางมาเรียผู้เนี่ยมาพูดตอกย้ําเธอในชั้นศาลดกว่าเนี่ยเธอเป็นหญิงที่ไม่ดีเป็นจาโบที่ไม่ดูแลลูกเป็นพวกผีเสื้อราตีอะไรที่แบบมีโอกาสก็จะบินบินไปตอมแต่พวกผู้ชายจกนกะต้่งทิ้งให้ลูกของเธอเนี่ยต้องไปนอนเป็นหลับอยู่บนโซฟาของนายบาและนั่นแหละ มันก็เลยไม่แปลกเลยที่ลูกของเธอในเวลาต่อมาเนี่ยจะไปหาพวกเพื่อนบ้านอะไรจะกระทั่งไปเจอกับบักคราวแล้วก็โดนบัคคราวกดปุ่มชัดดาวนี่แหละซึ่งเอาจริง,ก,รงก็จริงอยู่แหละครับว่าไอ้สิ่งที่เธอได้ดูแลน้องแอนนาเนี่ยเธอก็อาจจะไม่ได้ทําหน้าที่ผู้เป็นแม่ที่ดีไงแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นข้ออ้างอะไรในการที่คนร้ายจะมาทําแบบนี้กับน้องหนูแอนนาได้นะครับ ที่นั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้คุณแม่มาเรียซึ่งได้อยู่ในศา์ในตอนนั้นเนี่ยเธอก็ถึงกับปรีแตกแล้วก็ลุกขึ้นมาโวยวายอยู่หลายรอบเลยแหละคือแบบอะไรกันน่ะนี่ลูกของฉันโดนไอหมูสกปรกคนนี้จับไปเข้าเฝ้ารากมะม่วงแล้วทุกคนยังมาปรักปรำอะไรฉันอีกเหรอนอกจากนั้นเองมันก็มีหลายครั้งเลยนะครับที่คุณแม่มาเรียเนี่ยได้ลุกขึ้นมาตะโกนในชั้นศาลบอกว่าไอหมูสกปรกแน่จริงเนี่ยเอง็งพูดออกมาสิพูดออกมาคือเหมือนกับว่าคุณแม่มาเรียเนี่ยจะ โกรธไอตาบ,บักคลาวมากจนกระทั่งเรียกบักคลาวว่าเป็นไอหมูสกปรกอะไรประมาณนั้นนั่นแหละแล้วก็เหมือนกับมันมีตอนหนึ่งที่สาลนะครับเขาจะถามให้บักคลาวได้พูดเรื่องราวอะไรมาหลายๆครั้งแต่บักคลาวเนี่ยก็แบบอมคําตอบไว้ไม่ยอมตอบอะไรเลยจนมันทําให้แม่มารีเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ลุกขึ้นมาชี้หน้าด่ากันนะครับผมแต่พอบักคลาวมันจะตอบทีเนี่ยมันก็ตอบแต่เรื่องราวโกหกอย่างเช่นเรื่องที่มันได้อ้างว่าน้องแอนนาน,นะครับ มมายั่วเขาก่อนแล้วนอกจากนั้นแอนนาก็ยังจะนำเอาเรื่องนี้เนี่ยไปขู่เอาตังค์เขาอีกเขาก็เลยมีเหตุผลจะต้องกดปุ่มชัดดาวน้องแอนนาเนี่ยแหละครับซึ่งฟังแล้วมันก็แบบบลูชีสมากนะครับแล้วคิดดูสิคนเป็นแม่ของเธอเนี่ยมันจะทนไหวหรอครับผู้เป็นแม่เนี่ยก็เลยลุกขึ้นปรีดแล้วก็ด่าเนี่ยแหละหากแต่แทนที่ทุกคนจะเห็นใจเธอนะครับมันกลับมีคนบางกลุ่มนะ่ะที่ได้มองว่าคุณแม่มาเรียที่เธอได้ลุกขึ้นมาวีดไว้โวยวายแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าแม่มาเรียเนี่ย เป็นหญิงที่หิวแสงเป็นหญิงที่ชอบเรียกร้องความสนใจอะไรแบบนี้ไงคือแบบลูกของตนเองโดนกดปุ่มชัดดาวไปแล้วก็จะเอาลูกเนี่ยสร้างชื่อเสียงอะไรให้กับตนเองเลยโดยที่แบบไอ้พวกสังคมเหล่านั้นนะครับก็ไม่ได้คิดเลยนะว่าไอ้การที่แม่มาเรียเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าเธอนะครับได้โดนพระาคนรักของเธอ จากไปทั้งคนนะครับผมซึ่งถ้าจะพูดเรื่องนี้มันชีช้ำหน่อยเนี่ยก็คือตอนเหมือนกับที่แม่มาเรียได้คลอดน้องแอนนาออกมาแล้วเนี่ยเธอก็หวังว่าเธอจะเอาลูกสาวคนนี้ไว้แค่คนเดียวนี่แหละเธอจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้ชายอื่นอีกแล้วเธอก็เลยได้ตัดทาหมันตนเองไปตอนนั้นนะครับ <psychological S 1> ซึ่งแอนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเธอถึงได้ตัดสินใจทําแบบนั้นไปนะแต่เอาเป็นว,นว่านั่นแหละครับก็เลยทําให้แม่มาเรีเนี่ยเธอไม่สามารถมีลูกได้อีกแล้วนะครับและนั่นแหละครับ ในวันที่สามของการสืบชั้นพยานอะไรในศาลเนี่ยแม่นางมาเรียนะครับก็เลยได้เดินเข้ามาในห้องของศาลพร้อมกับเสื้อกันฝนของเธอตัวใหญ่ตั้งแต่เช้าเลยที่เมื่อเธอได้มานั่งในห้องการสืบสวนของศาลเนี่ยเธอก็มีหน้าตาที่แบบซึมซึมคือซึมจนกระทั่งเพื่อนของเธอเนี่ยได้เห็นแล้วก็เป็นห่วงมากเลยนะครับเพื่อนของแม่นางมาเรียเนี่ยก็เลยบอกว่ามาเรียเชื่อว่า ตอนนี้เนี่ยหน้าตาของเธอดูไม่ดีเลยนะเธอออกไปสูดอากาศอะไรข้างนอกก่อนไหมเพราะแบบการสืบคดีเนี่ยมันยังไม่เริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวการสืบคดีมันเริ่มต้นอะไรแล้วฉันจะไปเรียกเธอให้กลับมาในห้องเองนะซึ่งคุณแม่มาเรียก,ก็โอเคนะครับเธอก็ลุกแล้วก็เดินออกไปจากห้องตามที่เพื่อนของเธอได้ให้คําแนะนานี่นแหละหากแต่ว่าตอนก่อนที่เธอจะเดินออกไปถึงประตูห้องดังกล่าวนะครับแม่มาเรีเนี่ย ก็ได้หันควับมาอย่างรวดเร็วเลยครับแล้วก็เดินตรงไปยังโต๊ะของจำเลยหรือว่าไอ้ตรงที่บักคลาวมาได้นั่งอยู่นี่นแหละหลังจากนั้นนะครับมาเลียเนี่ยก็ได้ชักบ้องตะกัวของตนเองขึ้นมาครับแล้วก็มากดปุ่มบักคราวแบบเสียง มันได้ดังลั่นห้องของศาลยุติธรรมไปถึง7ครั้ง7คราเลยนะครับที่เมื่อเธอได้กดปุ่มชัดดาวบักคลาวไปเสร็จเนี่ยมันก็เหมือนกับจะมีคนนะครับมาห้ามแม่นางมาเรียเอาไว้แล้วไม่งั้นก็ไม่รู้จะกดเพิ่มไปอีกกี่ครั้งนะครับผมแต่ทว่าบักมาเลยไม่จะบักมาเลยแม่นางมาเรียเนี่ยเธอก็ได้กล่าวคําเสียใจออกมาอย่างสั้นๆครับว่าเธอเนี่ย ได้เสียใจมากที่ได้กดปุ่มชัดดาวบักคลาวไปที่ตรงหลังคือจริงๆแล้วเธออยากจะไปกดปุ่มที่ตรงหัวเขานะครับแต่เผอิญว่าเธอไม่แม่นซะงั้นนะแม่นางมาเรียก,ก็เลยเสียใจที่เธอเล็งไม่ดีว่างั้นเถอะครับซึ่งหลังจากที่เธอได้กระทําเรื่องนี้ไปนะครับ เรื่องราวของแม่มารีเนี่ยก็เลยได้กลายเป็นสิ่งที่โด่งดังมากในเยอรมันยุคนั้นกันเลยทีเดียวครับคือมันดังขนาดที่ว่าถ้าหากสมัยนั้นมันมีทวิต t ตอรนะคน้่างคงจะติดแฮชแท็กแบบแฮชแท็กมาเรีแฮชแท็กหมดแม็กเพื่อลูก แฮชแท็ไอหมูสกปรกในศาลอะไรแบบนั้นกันเลยนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่เอเรื่องซึ่งแม่นางมาเรียได้กระทาไปเนี่ยมันเป็นการกดปุ่มชัดดาวคนนะครับดังนั้นเองแม่นางมาเรียในตอนนั้นเนี่ยก็เลยต้องเปลี่ยนตัวกลายมาเป็นผู้ต้องหาในการก่อคดีเลยครับที่ศาลในตอนนั้นเนี่ยก็พยายามจะสืบหาว่าเธอเนี่ยได้มีการวางแผนอะไรเอาไว้ล่วงหน้าแล้วหรือเปล่านะครับเพราะเหมือนกับว่าถ้าหากแม่นางมาเรียได้มีการวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าเนี่ยโทษทันของเธอนะครับ มันก็จะยิ่งหนักขึ้นมาอีกไงซึ่งในกกอนหน้านั้นเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะมีคนไปเห็นแม่นางมาเรียนะครับเธอได้มีการฝึกสอยบ้องตะกุ่ยในบาร์ที่เธอทํางานหรือว่าไอตอนที่เธอได้ลุกขึ้นมาทําเรื่องราวอุบาทอันนี้ในศาลเนี่ยเธอก็ได้ทําแบบ ลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะครับคือหยิบบ้องตะกวกมาแบบไม่มีอาการยึกยักไม่มีอาการแบบขัดลำกล้องอะไรเลยซึ่งมันก็ดูไม่เหมือนกับคนที่เพิ่งได้ใช้บ้องตะกวกเป็นครั้งแรกเลยนะครับผมมันก็เลยได้ทําให้สารเนี่ยคิดว่านี่แหละแม่นางมาเรียได้มีการวางแผนอะไรเอาไว้อย่างแน่นอนเลยนะครับหากแต่ว่าถึงแม้ว่าแม่นางมาเรียจะวางแผนอะไรเอาไว้ก็ตามนะครับสังคมภายนอกที่ได้ดูข่าวของแม่นางมาเรียอยู่เนี่ยก็รู้สึก เห็นอกเห็นใจกับการกระทําของเธอมากครับคือเห็นอกเห็นใจขนาดที่ว่ามันมีบางคนได้บอกว่าถ้าหากเป็นตัวเขาเองที่ได้อยู่ในสถานการณ์ของแม่นางมาเรียเนี่ยพวกเขาก็คงจะทําสิ่งเดียวกับที่แม่นางมาเรียได้ทำนี่แหละหรือมันจะมีบางคนนะครับที่ได้บอกว่าสิ่งที่แม่นางมาเรียได้ทำเนี่ย มันยังน้อยไปด้วยซ้านะครับนั่นแหละฮะไอ้กลุ่มคนต่างๆเหล่านั้นที่ได้เห็นใจแม่นางมาเรียนะก็ต่างรวมเงินบริจาคจํานวนมากมายนะครับที่ก็ส่งเข้ามาช่วยเหลือแม่นางมาเรียนในการสู้คดีกับชั้นศาลแบบนั้นเลยซึ่งสาเหตุที่แม่นางมาเรียเขาบอกว่าเธอจําเป็นจะต้องทําเรื่องราวอุกอาจแบบนั้นในชั้นศาลนะครับเธอก็บอกว่า มันไม่ได้เกิดมาจากการที่เธออยากจะแก้แค้นอะไรให้ลูกของเธอหรอกแต่มันกลับเป็นเรื่องราวที่เธอรู้สึกทนไม่ไหวกับการที่ไอ้หมูสกปรกหรือว่าบักคลาผู้นี้นะครับมันได้แต่งเรื่องโกหกอะไรขึ้นมาเพื่อเหยียดหยามลูกเธอครับคือแบบบอกว่าลูกของเธอมีนิสัยคล้ายกับนางแมวยั่วสวาสด์บ้างล่ะบอกว่าลูกของเธอจะไปแบ็กเมย์บักคลาบ้างล่ะซึ่งแบบ ลูกของเธอเองแค่เจ็ดขวบเองอะ่ะมันจะไปทําเรื่องอะไรแบบนั้นได้นั่นแหละครับแม่นางมาเรียก็เลยจําเป็นจะต้องรีบกดปุ่มชัดดาวไอหมอนี่ก่อนที่มันจะปล่อยหมาแล้วมาจากปากของมันอีกนะครับผมคือเธอได้บอกว่าถ้าหากตอนนั้นเองไอบักคลาวเนี่ยมันได้มีความรู้สึกสำนึกผิดอะไรสักนิดหรือว่าพูดขอโทษอะไรเธอขึ้นมาสักหน่อยนะครับเรื่องราวแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับแต่นั่นแหละฮะ มันก็ได้เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็เลยทําให้แม่นางมาเรียเนี่ยต้องรับโทษไปเป็นการจําคุกอยู่ระยะหนึ่งเลยก่อนที่เมื่อเธอออกมาจากคุกแล้วนะครับเธอก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ในเยอรมันอีกต่อไปครับเพราะแบบเราก็คงจะจินตนาการได้นะว่าทุกโมเมตนต์ที่เธอแบบได้เดินวนๆอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็จะทําให้เธอนะครับได้ลําลึกถึงลูกน้อยของเธออยู่ตลอดเวลาเลยแม่มาเรียในยตอนหลังเนี่ยเธอก็เลยได้บินนู่น ข้ามโลกไปแบบหลากหลายที่มากจนสุดท้ายนะครับเธอก็ได้ไปจบชีวิตลงณนะเมืองปาเลสโมของอิตาลีครับเพราะในตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเธอจะไปนค้นพบว่าเธอได้เป็นมะเร็งในตับอ่อนน่ะที่ในก่อนจากไปนะครับเธอก็ได้มีการสั่งเสียว่าไม่ต้องเอาเธอกลับไปที่เยอรมันละ่ะให้ฝังเธอไว้ที่อิตาลีที่นี่แหละหากแต่ว่าก็เหมือนกับคําของเธอมันจะไม่ได้ผลนะครับ เพราะก็ไม่รู้ว่าไอตอนนั้นจะมีสังคมหรือว่าคนรู้จักอะไรของบางส่วนเธอเนี่ยที่ก็ได้ไปขัดความปรารถนาสุดท้ายของเธอคือพวกเขานะครับได้นําเอาร่างของแม่นางมาเรียที่หมดลมหายใจเลยเนี่ยกลับมาฝังอยู่ที่เยอรมันมาฝังอยู่ยังหลุมเดียวข้างๆลูกของเธอนะครับผมให้ทั้งสองคนเนี่ย อย่างน้อยก็ได้ไปมีชีวิตด้วยกันหลังความตายนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยแอดบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ตอนจบเนี่ยไม่ได้มีอะไรแฮปปี้เอนดิ้งสำหรับใครสักคนหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากจะฟังคดีอะไรที่มันหดหูแบบนี้อีกเนี่ยแอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์คดีไดอารี่ให้ได้ฟังกันต่อ,อยาวๆเลยนะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างเด้อสำหรับวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละเด้อบ๊ายบาย